Is on. Prostje. Danke fürs Kochen. Ja. Oh. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eddie Voyage 365ครั้งหนึ่งครับ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นนะคะ วันนี้ก็มาอยู่บ้านแม่สามีครั้งหนึ่งแล้วครับกำลังจะเตรียมตัวทำอาหารเนาะทานอาหารเย็นกันก็วันนี้เมนูง่ายๆเลยพอดีได้ฝักทองมานะครับก็เลยจะทำแกงเผ็ดหมูฟักทองใช่ปะเออแล้วก็มีแม่เขาชอบกินกะหล่ำเนี้ยมันเป็นเหมือนกะหล่ำเหมือนขนแหนงอะรสชาติคล้ายๆขนแหนงบ้านเราเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรเนาะก็เดี๋ยวจะผัดอันนี้กับกุ้งนะครับเป็นเหมือนกะหล่ำทอดน้ำปลาอะไรประมาณนั้นอะแต่ว่าใช้อันนี้แทนก็อร่อยทำบ่อยนะครับกินกันแค่3คนเนาะง่ายๆก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะทำเป๊ะปังอรังนีขนาดไหนนะแค่เดี๋ยวโทรสปอนข้าวเคี่ยวไหลเข้ามาได้เนี่ยนะครับน้ำให้ขึ้นมาประมาณ1ข้อเนาะมากน้อยก็เติมเอาเปิดไฟแรงสุดเลยแล้วก็ปิดฝาพอมันเดือดๆก็คนๆๆให้เขาไม่ติดหม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟเบาแล้วมันจะสุกของมันเองไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยโคตรง่ายเลยค่ะเนี่ยครับพอมันเดือดแล้วนะครับเราก็คนๆเขาแล้วก็ลดไฟเลยให้เป็นไฟกลางแล้วก็เป็นไฟอ่อนเนาะตามลำดับทีนี้ข้าวก็น่าจะสุกแล้วล่ะดูดิเพอร์เฟคที่สุดนี่นะครับกะหล่ำเราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็แค่หั่นครึ่งเพราะอันเนี้ยเราจะเอาไปนาบกับหน้ากระทะร้อนๆนะตรงเนี้ยมันจะเบิร์นแล้วมันจะอร่อยมากๆอุ้ยมีเม็ดแค่นิดเดียวเองอ่ะบางลูกเลือกมานี่แบบเม็ดตูมอันนี้แบบโคตรโชคดีเลยจะได้ไม่เละเนาะหั่นประมาณชิ้นเนี้ยเท่าเนี้ยกำลังดีใหญ่ไปปะอันนี้น่าจะใหญ่เกินกำลังตกใจว่าถ้าเล็กเกินมันจะเละแต่ถ้าใหญ่เกินเนาะก็ใหญ่เกินกำลังจะคิดอยู่ว่าขาดอะไรอ๋อขาดพริกน้ำปลาเรานี่อุ๊ยแม่บ้านลืมเอารสดีมากับข้าวจะอร่อยวันนี้ชิบหายละกูไม่เป็นไรมันแน่เข้าไว้เสร็จละพริกน้ำปลาเร็วปะหมูเลยไม่ต้องชิ้นใหญ่มากหมูอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะเขามามันจะนิ่มของมันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องหมักไม่ต้องเตรียมอะไรเลยทั้งสิ้นดีจังเลยอ่ะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะพังผืดเลยปกติมันจะมากับพังผืด นิดนึงที่เราต้องแบบเอาออกนะแต่นี้ก็โอเคมากๆเลยนะครับวัสดุในการทำแกงก็มีแค่นี้เองมีพริกแกงแดงแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีหมูแล้วก็มีใบมะกรูดส่วนไอตัวกะหล่ำทอดน้ำปลานะครับก็จะมีกะหล่ำแล้วก็มีกระเทียมนี่นะครับแล้วก็มีน้ำปลาแค่นั้นเองโคตรง่ายเลยนี่นะครับทำแกงก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนนิดนึงเลยครับเอ็ดนึกว่าเอ็ดลืมเอากะทิมาอีดอกบ้งมาก
พริกแกงอันนี้ซื้อที่ในเอเชียนซูเปอร์มาร์ทนะยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยนะใส่แค่นี้ก่อนละกันมันอย่าให้มันไหม้นะอย่าเปิดไฟแรงนะครับอันนี้ต้องระวังนะไม่งั้นไหม้นะเด้อใส่เนื้อหมูเลยก็ได้ครับที่เราหั่นเตรียมไว้แต่ละอย่างใบมะกรูดก็มีแค่เนี้ยพิการมากอ่ะเอ็ดดี้วันนี้ก็ใส่กะทิที่เหลือเลยเนาะฝรั่งเขาจะชอบกินข้นๆนะแต่เอ็ดส่วนตัวเอ็ดไม่ชอบให้เคอรี่มันข้นมากมันจะเอียนแต่วันนี้ข้ออ้างนะลืมเอากะทิมาโชคดีที่ที่บ้านยังมีติดอยู่กล่องเล็กกล่องนึงไม่งั้นก็จะทำแกงกะทิอีดอกไม่มีกะทิค่ะอีเอฟน้ำเปล่าเลยเติมไปเลยเพราะว่างูลืมเอาไอ้นี่มานะครับเดี๋ยวพอมันเดือดเนี่ยมันจะใส่ๆนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันเดือดก็ใส่ฟักทองเลยเพราะเดี๋ยวในเนื้อฟักทองมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมีความอูมามิของมันอีกนิดนึงอะครับพอเขาเดือดใส่ฟักทองไปเลยเอ็ดว่าเอ็ดใส่น้ำเยอะไปแน่เลยเนี่ยครับแล้วก็ต้มให้มันสุกผักลงผักโรยหีแตนอะไรเอ็ดไม่มีทั้งสิ้นเลยนะเขาเรียกว่าโหลงพงโหระพาถ้าใส่โหระพามันก็จะอร่อยกว่านี้อีกนะแต่ว่ามีเท่านี้ก็กินเท่านี้นะคะที่รักไอ้กะหล่ำทอดน้ำปลาเนี่ยง่ายๆมากเลยนะใช้ใส่ไปเลยน้ำตาลช้อนหนึ่งแล้วก็กากะเอาชอบกินน้ำปลาใส่แม่งเลย3ช้อนแล้วก็คนนะครับต้องรอให้มันร้อนๆเลยนะมันจะได้แบบไปเบิร์นไอตัวกะหล่ำเนาะก็ไปไหม้ของมันเองมันจะมีความเอ้ามันคนเขาบ่อยๆอ่ะเพราะว่าเห็นบ้างมันจะมีส่วนบางส่วนที่ไหม้บางส่วนที่ไม่ไหม้อะไรเงี้ยผักอันเนี้ยแม่สามีชอบมากพอดีมันเป็นซีซันนอลเนาะมันมาปุ๊บก็รีบซื้อเลยพอผักมันเสร็จเราก็ราดแค่น้ำปลาแค่เนี้ยโคตรง่ายเลยแต่มันต้องใส่เย็นๆน่ะผัดให้เขาแบบให้เขาสุกเพราะว่าถ้ามันดิบมันจะไม่อร่อยเลยอ่ะไอ้ผักเนี้ยมันจะขมมากเลยอ่ะมันต้องมีความไหม้ๆนิดนึงนะถ้ามันไม่ไหม้มันไม่อร่อยไอ้ซอสน้ำปลาที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ละลายน้ำตาลราดเลยจ้ะมันจะหอมหอม FC แม่ลืมใส่กุ้งอ่ะแล้วแม่ก็ทำผักไหมเมื่อกี้สารภาพปากพี่สามีมาเปิดกระจกเลยอ่ะเพราะว่าบ้านบึ้มมากตอนนี้ควันขโมงแบบพี่ดอกไอ้เขาผัดแยกละกันสรุปเมื่อกี้กะหล่ำนะไหม้ไปครึ่งหนึ่งก็มันไม่มีแล้วเนาะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยฉันก็ออกไปซื้ออะไรไม่ได้แล้วก็ต้องกินอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวกินแกงกินทำไข่เจียวแล้วกันดีกว่าเบิร์นใส่ซอยซอสจบแล้วเดี๋ยวไปราดบนผักเนาะนี่ไม่ได้ทำพลาดอย่างนี้มานานมากแล้วนะเอาจริงอารมณ์เสียกลับมาตายที่ไข่เจียวนะจ๊ะเนี่ยว่าได้นี่นะครับแกงเผ็ดหมูฟักทองนะครับแล้วก็ฮ
กะหล่ำดอกทอดน้ำปลากุ้งแล้วก็ไข่เจียวมันไหม้ไปเยอะแล้วแต่ว่าหวังว่ารสชาติจะโอเคเนาะว้าวเสียกูดดีฟลัชเชอร์ซีนี่ so good about this make work it's very good พอสิครับชน yeah probieren erstmal das ein bisschen vielleicht zu scharf probieren erstmal lieber ja vielleicht zu scharfนะโอเคกูดโอเดอร์ชาร์ปเอ็ดมันไหนโอ้ดันเนี่ยมันเอาพาร์ทนี่นี่ฟอนดีมาร์เกอร์แบบที่ทับโซฮาวเซอร์นอร์มาลาไวเซอร์อันเดอร์มาร์เกอร์แต่วันนี้โซชาร์ปโซโลเพย์แบบชนเนี่ยกูดโซชาร์ปวันนี้อากาศขมุกขมัวนะครับเย็นเชียร์วันนี้พามาช้อปปิ้งนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันแล้วพาไปส่องดูว่าจะหน้าตาประมาณยังไงเนาะในส่วนที่ของที่เวลาไปเบกกิ้งนะครับราคาไม่แพงเลยของที่เนี่ยดูดิเห็นป่ะพวกเบกกิ้งพาวเดอร์พวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอุปกรณ์การเบกที่เยอรมันเนี่ยจะน้อยกว่าที่ไทยแล้วก็ที่อเมริกาเยอะเลยทั้งที่มันเป็นอาหารของคนที่นี่เนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอย่างเนี่ยพวกท็อปปิ้งแต่งหน้าของอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเยอะนะนี่นะครับเอ็ดชอบกินโอ๊ตมิลค์กับกาแฟนะอร่อยดีเนี่ยมันจะมีพวกซอสสำเร็จรูปเลยแต่ว่า to be honest นะพวกเนี้ยไม่เคยได้เงินเอ็ดเลยเอ็ดไม่เคยซื้อแบบทานส่วนมากซอสมันก็ไม่ได้ทำยากอยู่แล้วเนาะส่งราคาช็อกโกแลตให้เพื่อนๆดูเด็กเนี้ยถุงละแบบเท่าไหร่ยังไงไม่ถึงร้อยอันนี้ก็อร่อยนะดูโล่เนี่ยเห็นแบบไม่ถึงร้อยหนึ่งกล่องมาเลอร์เลยแต่เอ็ดไม่ค่อยชอบกินขนมพวกนี้เนาะนานจะกินทีเนี่ยเห็นป่ะมันยี่ห้อเนี้ยมันมาจากเยอรมันเวลามันลดราคามันจะประมาณ60เซนเนี่ยนี่ราคาเต็มใช่ไหมส่วนมากถ้าเอ็ดซื้อเอ็ดจะซื้อตอนมันลดราคาเนาะแล้วก็นี่นะจ๊ะล็อกเกอร์ชอบมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วช้อยขนมปังของประเทศเนี้ยมันก็จะเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเขากินขนมปังทางข้าวเนาะก็จะมีแบบพวกซาวเวอร์ไทยโฟดพวกเนี้ยกินไม่ได้เลยแข็งชิบหายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขากินกันเนาะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันความต่างทางวัฒนธรรมแต่เอ็ดก็ไม่กินแต่ว่าไอ้ขนมปังพวกเนี้ยจะมีติดบ้านตลอดนะในเยอรมันมันจะมีพวกดิสคาวเตอร์เหมือนพวกบิ๊กซีคาฟูเยอะมากแต่ว่ามันจัดไม่ค่อยดีเหมือนบ้านเราอย่างเลเว่เนี้ยถือว่าเขาจัดค่อนข้างโอเคเนาะดูสะอาดผลไม้พวกเนี้ยเราก็เอาใส่ถุงแล้วก็ไปได้เลยนะครับที่แคชเชียร์มันจะมีเหมือนมันจะมีเครื่องชั่งที่แคชเชียร์เลยเราไม่ต้องชั่งไว้ก่อนนี่พวกแยมเยิ้มอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะก็เลือกเอาได้ยี่ห้อนี้อร่อยชอบกินใครมาช้อปปิ้งในเยอรมันเนี่ยอย่ามาวันเสาร์เพราะว่าเห็นบัสไลน์จะยาวแล้วคนจะเยอะมากเลยนี่พวกขนมพวกคริสต์มาสเนี่ยเริ่มออกมาแล้วนะตอนนี้มันเป็นเดือนเซปเทมเบอร์เนาะเคยมีเพื่อนๆถามมาว่าแม่สามีเขาอยู่เยอะแล้วพอใครจะทำกับข้าวให้เขากินก็จะมีเหมือนเป็นองค์กรนะครับเอาอาหารญี่ปุ่นมาส่งให้ทุกวันเลยนะครับมันก็เป็นเหมือนหมูปั้นแล้วก็มีเป็นซุปนะครับแล้วก็มีผักหวานเป็นลงโลอย่างเงี้ยก็หน้าตาอาหารก็จะมาเปลี่ยนทุกวันเลยนะครับแอบชิมขนมหน้าว่าหน้าตารสชาติประมาณนี้ draußen ja อร่อยครับเอ็ดจะทำ
คุกกี้นะครับพอดีมี FC ของเอ็ดคนหนึ่งนะครับเขาดูคลิปที่แบบเวลาเอ็ดมาเยี่ยมคุณแม่สามีเนี่ยน้องเนี่ยเขาเรียน pastry chef นะครับที่อเมริกาแล้วเขาได้สูตรช็อกโกแลตคริงเกิลอันเนี้ยทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเอ็ดก็น่าสนใจลองเอามาทำดูดีกว่าถ้าน้องดูอยู่นะพี่ขอบคุณด้วยนะคะที่ให้สูตรพี่มาเนยครึ่งถ้วยแล้วก็มีน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็ส่วนผสมแห้งอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วมีเกลือมีน้ำตาลมีแป้งสาลีอันนี้ผสมมีผงฟูแล้วก็มีวานิลาเอ็กแท็กนะครับดูจากอินกรีเดียนแล้วแบบอินกรีเดียนมันน้อยมากแล้วก็มีไข่ไก่อีก2ฟองอันนี้ไปซื้อมาเป็นไข่ไก่จากฟาร์มเลยนะ2ฟองดูท่าทางจะง่ายมากเอ็ดเป็นคนปกติเอ็ดเป็นคนเบคไอ้พวกนี้อยู่แล้วไงก็ดูแล้วแบบมันไม่น่าจะยากเท่าไหร่ถ้าได้ลดค่าเราก็เอาเนี่ยครับเข้าอันนี้แล้วก็มิกซ์ดูจากวิธีการทำเนี่ยเอ็ดอ่านมาคร่าวๆนะไม่รู้ผิดหรือเปล่าถ้าผิดคุณน้องพี่ขอโทษนะเพราะพี่แบบเบอร์พี่ดื่มเหล้าไปแล้วด้วยหูยแต่กลิ่นหอมมากเลยอะหอมช็อกโกแลตอะได้ประมาณนี้เราก็ใส่ช็อกโกแลตชังนะครับที่บอกว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนาะประมาณนี้ใส่เข้าไปเลยเอ็ดจะหั่นใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเอ็ดชอบความที่แบบมีความชิวี่ในปากนิดนึงนะเราสงสัยต้องใช้มือแล้วล่ะเพราะมันเหนียวมากเลย perfect คิดว่าช็อกโกแลตคริงเกิลไม่เคยกินเลยอ่ะเราลองดูนะเห็นว่ามันใหญ่ไปนิดนึงลดไซส์ประมาณนี้คิดว่าฉันว่าแล้วว่าฉันต้องลืมอะไรฉันลืมเบกกิ้งเปเปอร์นะครับก็ใช้อันนี้แหละน่าจะได้อยู่นะอบที่ไฟ180องศาเซลเซียสนะครับประมาณ10นาทีเนาะไปดูกันเลย FC แม่ขอโทษแม่อ่านไม่ดีไอทิปส่วนผสมเสร็จอะต้องทิ้งข้ามไว้ครึ่งชั่ว2ชั่วโมงในตู้เย็นหรือว่าไม่ก็ข้ามคืนอันนี้ปั้นแล้วก็อบเลยก็เดี๋ยวจะดูสภาพว่าจะร้อนไปชิมให้ดูแล้วนะว่าจะร้อนหรือร่วงนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะอร่อยช็อกกี้มากกูดเกชเมกดีเค็กเตอร์ยะยังกูดถ้าครั้งหน้าเอ็ดทำนะเอ็ดจะทำสูตรเดิมแต่ว่าลดน้ำตาลลงครึ่งนึงเลยเพราะว่ามันหวานมากอย่างเงี้ยเอ็ดอยู่เยอรมันมาเกิน10ปีที่เยอรมันหรือว่าคนยุโรปส่วนมากเนี้ยจะไม่ค่อยทานหวานเท่าคนอเมริกาที่อเมริกาคือเอ็ดเคยไปอยู่มาเป็นปีนะครับเอ็ดทราบว่าขนมนมเนยน้ำอะไรเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่นู่นคือแบบชูการ์ช็อกกับเหมือนเจ้าดังนะครับนุ่งหินจะได้นุ่งหินฟ้าสิมันเบียร์เย็นฟ้าสิชิคภาษามาฟ้าสิมาแอบมองนะไม่อยากกินขนมเนาะ
ซึ่งเหมือนนี่ก่อนจะไปให้อาหารปลานะเราจะกลับบ้านเมื่อกี้เห็นแม่ลูกเขาลากันเนาะเราไม่ได้เจอแม่เราสองปีเราก็บอกโอ้ยสงสารนางไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาก็ใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสดตลอดชีวิตนะคะ